ู่กันต่อครับเสรีดราม่านะครับในเบรกที่3นะครับเมื่อกี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่มีผลต่อการกินของเรานะครับมาต่อกันดีกว่านะครับอาจารย์เนี่ยตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยอาจารย์อยู่เมืองนอกเราอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์ก่อนที่จะไปเมืองนอกได้รีวิวเกี่ยวกับอาหารการกินที่นู่นมาบ้างหรือเปล่าอาจารย์ตอบด้วยครับพี่ไม่ได้รีวิวในโซเชียลมีเดียแต่พี่จะถามคนที่เคยไปครับนะครับคือเรามีเพื่อนที่เคยไปตั้งเยอะแยะอย่างเช่นแม้แต่ตัวพี่เองไปเวนิสเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าใครไปเวนิสนั้นแนะนำเลยนะร้านอาหารจีนป้าเหยินเจอฟันแกเหยินพี่เรียกแกป้าเหยินนะครับพี่บอกว่าโอเคจากพิพิธภัณฑ์เดินสะพานลงมานะจะมีถังขยะวางอยู่อันนึงถังขยะนั้นจะโฆษณาร้านป้าเหยินพอเห็นถังขยะนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็จะเห็นโคมจีนนี่จะเป็นร้านป้าเหยินที่จะแนะนำแบบนี้แล้วอันนั้นนี่คืออาจารย์รู้จักร้านป้าเหยินได้ยังไงก่อนไกด์แนะนำหรือว่าไม่มีคือเวลาพี่ไปเมืองนอกพี่จะมีการคิดแบบอย่างนี้นะคะหนึ่งถ้าเป็นเมืองที่เรารู้ว่าอาหารพื้นเมืองเรากินได้พี่ก็อยากกินอาหารพื้นเมืองครับนะอันนี้คืออันแรกอันที่สองถ้าเกิดว่าอาหารพื้นเมืองประเทศนั้นเรากินไม่ได้ครับเรารู้ละจากการที่เราเคยคุ้นเคยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราเคยกินอาหารชาตินั้นชาตินี้ละครับเรากินไม่ได้เราก็จะอาหารที่เรามั่นใจว่าเรากินได้แน่ๆนะคะพอทานได้นั่นก็คืออาหารจีนอ๋อครับนะคะนั่นคืออาหารจีนพอใกล้เคียงอาหารไทยของเราใกล้เคียงอาหารไทยนะครับแล้วก็ต่อไปถ้าหาร้านอาหารจีนไม่เจอหาร้านอาหารไทยไม่เจอนะคะพี่ก็จะกินฟาสต์ฟู้ดที่คุ้นเคยโอเคพอพี่บอกเข้าแมคโดนัลด์เข้า KFC ฉันกินได้แน่ๆครับเพราะพี่ก็เป็นพี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นร้านป้าเหยินเนี่ยที่พี่ไปก็เพราะว่าพี่มองหาอาหารจีนกินพี่ไม่รู้ว่าในเวนิสเนี่ยนะคะมีร้านอาหารไทยหรือเปล่าครับแต่พี่เป็นคนไม่ชอบไฮเทลีนะคะไฮเทลีเนี่ยพี่ไม่ชอบเลยนะครับอาจจะเป็นคนไม่ชอบซอสมะเขือเทศที่อยู่ในพิซซ่าไม่ชอบซอสมะเขือเทศที่อยู่ในลาซานญ่าอะไรอย่างเงี้ยเกตตี้แล้วพี่ก็เลยบอกโอเคงั้นเราไม่ชอบก็อาหารไทยไม่แน่ใจอาหารจีนมีแน่ๆก็เดินตะเวนหาก็ไปเผอิญไปเจอร้านนี้แล้วทุกครั้งที่พี่ไปเวนิสซึ่งพี่ไปทุกปีนะพี่ก็จะไปร้านนี้ก็คือถูกปากพอดีถูกปากพอดีแล้วก็จะมีอาหารเดิมๆด้วยนะเมนูป้าเหยินไม่ต้องมาวางหรอกฉันก็จะท่องอันเดิมของฉันแหละฉันต้องกินเป็ดหนังกรอบฉันต้องกินซุปเสฉวนมันก็จะอยู่เก่าๆเดิมๆแบบอย่างนี้แหละแล้วอย่างฝรั่งเศสคราวนี้รวมถึงโมนาโกด้วยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยบ้านพักของบริษัทจะอยู่บริเวณปลาซิตาลีนะครับซึ่งปลาซิตาลีเนี่ยปรากฏว่าเป็นแหล่งที่คนยวนแต้จิ๋วอยู่เยอะคนจีนแต้จิ๋วแต่ว่าเป็นสัญชาติเวียดนามมาก่อนเนี่ยมาอยู่กันแถบนั้นยันตอนพี่ไปพักตรงนั้นเนี่ยพี่ก็ไปหาของกินตรงนั้นมันก็มีร้านเฝออร่อยครับเพราะฉะนั้นพี่อยู่ฝรั่งเศสไม่ว่าพี่จะพักตรงไหนก็ตามพี่ก็จะนั่งรถไฟไปปลาซิตาลีครับแล้วก็ไปกินเฝอเฝอเขากับเฝอเราแตกต่างกันไหมครับพี่ว่าเขาแท้กว่าเราก็ของมันไกลของเขาเนี่ยมันคือคนเวียดนามที่อพยพไปนะครับแล้วก็ใกล้ๆร้านเฝอนั้นก็จะมีร้านไทยมีร้านลาวมีส้มตรงส้มตำเพราะย่านปลาซิตาลีเนี่ยนะครับมีร้านเป็นสิบสิบร้านที่พี่สามารถจะไปกินได้หลายๆมื้อโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อแต่อย่างใดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริเวณโอเปร่าก็จะมีร้านอาหารไทยร้านอาหารจีน อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว มันก็ทำให้พี่มีชีวิตรอดโดยไม่จำเป็นจะต้องไปกินอาหารฝรั่งเศสครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเวลาฝรั่งเข้ามาบ้านเรานะครับเขาได้รีวิวอะไรประมาณนี้ไหมเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินเอาไว้ก่อนไหมหรือว่าเขาแบ็คแพคมาเจออะไรเขาก็ทานนะครับทีมงานของเราไปสัมภาษณ์ฝรั่งมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากฝรั่งเหล่านี้แล้วกันนะครับI know nothing. You start eat Thai food slowly. You check something. It's near to a European food, you know. I checked a little bit. I don't like it. And you have to check again and again and again. And after you like it. Mm-hmm. Now I eat only Thai food. From internet and friends. Some say it's spicy, but I don't think it is spicy. I like spicy food. What information about Thai food? Yeah. Really spicy. Yeah, it's different. It's not so spicy. No.Do an impulse book flight same day and go to Thailand. Because I like to try a new thing I never tried before. I checked in the guidebook, not the internet. Spicy, and also the food here is fresh.
cook on the street. We tried also the Thai food before in Spain. We like spicy food and we like to try many different things, so there's not a problem. The worms and the scorpions in Khao San Road, I think this is quite weird and I don't try it. Not in internet. If I be in a country, in a new country, I like to eat like the country, the people from the country eat. I didn't read any review. I just tried the food. I got no information. I just go around and taste. We have some Asian restaurants in Germany, but it's not comparable to the original. It's fresh. Cooked right in front of me. I like that. I don't look too much up on the internet for food. I have to see it in place and see the restaurant. Review on the internet? I don't think so. There are a lot of Thai restaurants there as well. So, and what I did know was Pattaya. Good quality, fresh, everything is made very fresh. I think in England, Thai food is very high on English people's eating. Reading and the television. The really weird things, scorpions on the stock I don't eat. I eat Thai food at home in Norway. Massaman I like, very good. Which is a rice, so we don't know anything. No, not on the internet, no. No. We also have Thai food in Finland. Okay, in my imagine, I think it was more spicy than I ate Thai food. So it was, yeah. But it's really good. It was really good. Yeah. Strong. Maybe it could be spicy. Actually, not much different, but I like it. ออฟฟิศเรานี่ใกล้ๆแถวนี้ชาวต่างชาติเยอะครับก็เลยเอาไว้เก็บได้เยอะมากเลยนะฮะถามความคิดเห็นแต่ต่างชาติแถวนี้ต่างชาติที่นกนะนั่นแหละครับก็โดยทั่วไปแต่ว่าโดยทั่วไปเขาเหมือนพี่แหละค่ะก็คือว่าไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่ถึงขนาดรีวิวเลยนะครับคือเราไม่เข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างมากที่สุดก็คือถามคนที่เคยไปว่าจะไปจาการ์ตามีอะไรอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแค่นี้ไปสิงคโปร์ไปกินที่ไหนดีแต่ว่า อย่างที่พี่พูดแล้วว่าคนเนี่ยมี2ประเภทจริงๆนะประเภทหนึ่งก็คือว่าอยากกินอาหารพื้นเมืองอร่อยไม่อร่อยก็ตามไปถึงแล้วอยากลองแต่คนบางคนก็คือว่าไม่มั่นใจอาหารพื้นเมืองที่ตัวเองไม่รู้จักก็ขอกินสิ่งที่คุ้นเคยเพราะอย่างเราคนไทยเนี่ยเราก็คุ้นเคยอาหารไทยของเราเองเราคุ้นเคยอาหารจีนแล้วก็เราก็คุ้นเคยฟาสต์ฟู้ดของอเมริกันนะคะเบอร์เกอร์คิงแมคโดนัลด์ KFC อะไรเงี้ยอย่างเมื่อตอนครั้งหนึ่งพี่ไปสต็อกโฮล์มแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยบริเวณโรงแรมที่พักเนี่ยหาอาหารจีนหาอาหารไทยกินไม่ได้เลยแต่บังเอิญใกล้ๆนั่นน่ะมีเบอร์เกอร์คิงอยู่เรารู้จักเชื่อไหมพี่อยู่3วันพี่กินเบอร์เกอร์คิงทั้ง3วันน่ะครับ breakfast ที่เบอร์เกอร์คิงซึ่งมันก็มีให้เลือกเยอะแยะนะมัฟฟินบ้างนะไข่ดาวไส้กรอกบ้างออมเล็ตไส้กรอกบ้างอะไรเงี้ยโอเคอ่ะช้าแล้วก็3วันเราก็เปลี่ยนได้ละ3อย่างก็อยู่ได้พอตอนกลางวันมันก็มีไก่ทอดมันก็มีเบอร์เกอร์แล้วก็เปลี่ยนไปนี่ก็คือวิธีการที่จะมั่นใจคือถามว่าคนเราถ้าเราสั่งเบอร์เกอร์คิงมากินหรือว่าแมคโดนัลด์มากินเนี่ยอยู่เมืองไทยเราเคยกินน่ะเราจะต้องกลัวอะไรอ่ะครับเราเจอร้าน KFC อ่ะนะครับอย่างพี่ไปจาการ์ตาเนี่ยนะพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจอาหารของอินโดนีเซียเท่าไหร่พี่ก็เข้าร้าน KFC แล้วก็สั่งไก่ทอดกินครับผมนะฮะก็แต่ฝรั่งส่วนใหญ่เหมือนเขาจะใช้ชีวิตแบบลุยๆเนาะชอบกินอาหารที่ข้างถนนไม่คือกลุ่มที่เราไปถามมาเนี่ยก็คือพวกแบ็คแพคดริฟเตอร์คือพวกล่องลอยไปมาแล้วก็มีแบ็คแพคอยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่เป็นคนที่ใช้ชีวิตคุณภาพพูดง่ายๆนะครับก็อยู่ไข่เจียวข้างทางนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวถังแตกอะไรเงี้ยกินได้อยู่แล้วล่ะเพราะอาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติมันเป็นอาหารที่มีรสชาติขนาดก๋วยเตี๋ยวถังแตกเนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรเลยแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกและต้นหอมอ่ะนะ
ถ้าเกิดว่าโรยถั่วตำซะหน่อยนึงปรุงด้วยซีอิ๊วและน้ำตาลให้มันอร่อยน้ำปลาให้มันอร่อยมันก็กินได้แล้วมันก็ราคา10บาท15บาทเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกมุมนึงดีกว่านะครับในมุมของโซเชียลเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ร้านบางร้านนะครับแจ้งเกิดนะครับขึ้นมาแล้วก็มีลูกค้ามากมายนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงครับเมื่อบริการไม่ดีก็จะต้องถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไล่กันมาตั้งแต่กรณีเรื่องของความสะอาดนะครับอย่างเช่นแมลงสาบในหม้อน้ำซุปนะครับเจอปุ๊บโพสต์ทันทีเห็นภาพกันจะนะครับแบบนี้นะฮะโดยเขาบอกว่าอย่างร้านบุฟเฟ่ชื่อดังร้านหนึ่งนะครับบ่อยๆเลยนะครับเจอแมลงสาบบ่อยมากทั้งหลายๆสาขาทั้งในอาหารสดบนโต๊ะบางคนโดนไต่ขาครับรายที่หนักที่สุดเขาบอกว่าพบแมลงสาบต้มอยู่ในหม้อน้ำซุปหลังจากที่กินเสร็จด้วยนะครับพนักงานก็คงจะต้องเดินมาแล้วก็ทำท่ากลบเกลื่อนไปพูดจาตลกนะครับหรือว่าบางคนก็เอาเท้าบี้แมลงสาบให้ดูต่อหน้านะครับรับผิดชอบด้วยการลดเปอร์เซ็นต์ค่าอาหารนะครับหลังจากนั้นก็มีหนังสือชี้แจงผ่านเพจขอโทษแล้วก็บอกจะปรับปรุงทุกครั้งแต่มันก็มาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างกรณีบริการนะฮะก็จะมีพวกกุ้งแม่น้ำที่จังหวัดอยุธยานะครับก็มีบางร้านที่โดนแฉว่ากุ้งแม่น้ำน้ำหนักไม่เต็มเพราะว่ามีหัวเหล็กนะครับเอาเหล็กใส่ที่หัวนะครับทานไปแล้วเจอพอดีเลยนะครับทางร้านก็เลยเสนอลดราคาให้นะฮะจากกิโลละ 1,200 เหลือ195พอเสนอแบบนี้ปุ๊บโอ้โหกระแสโซเชียลกระหน่ำเลยทันทีแล้วผมคิดว่าร้านนั้นคงจะคนไปน้อยลงมากกว่าครึ่งซึ่งก็น่าสงสารเขานะครับจากการที่พี่อ่านโพสต์ต่างๆนานาเหล่านี้พี่ก็ต้องถามตัวพี่เองนะครับว่าพี่ทำบุญอะไรมาพี่ไม่เคยเจอเลยพวกแมลงสาบไต่ขาพี่ไม่เคยเจอแมลงสาบไต่ขาไม่เคยเจอหนอนในผักไม่เคยเจอแมลงสาบในจานอาหารพี่ไม่เคยเจอตะกั่วในกุ้งพี่ต้องมีบุญน่ะอาจจะเป็นความรอบคอบของอาจารย์ก่อนจะไปทานไม่รู้พี่คงมีบุญพี่ไม่เคยเจออะไรพวกนี้เลยอ่าฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาใครโดนพี่ก็สงสารเขาเหมือนกันนะว่าเขาทำจริงสมควรแล้วหรือมันจะเป็นเหมือนอย่างที่พี่ดูเขาโพสต์ใน Facebook เป็นรูปการ์ตูนนะพี่เห็นแล้วพี่สะใจสะใจว่าเดี๋ยวนี้คนน่ะเหมือนคล้ายๆจะมองจะจ้องหาโอกาสที่จะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาโพสต์ให้เป็นเรื่องดราม่านะครับไม่รู้บทได้ดูป่ะเป็นรูปการ์ตูนที่ผู้ชาย2คนเข้ามาด้วยกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ผู้หญิงเดินผู้หญิงมายืนอยู่ข้างๆผู้ชายคนนั้นก็ลุกยืนขึ้นให้ผู้หญิงนั่งไอ้ผู้ชายคนก็เลยชมบอกเป็นคนดีเนาะลุกให้นั่งมันบอกกูไม่ได้คนดีมึงหันไปข้างหลังกูสิไอ้นั่นมันเตรียมยกกล้องอยู่แล้วถ้าเกิดกูไม่ยกให้นั่งกูโดนแน่ๆยกกล้องมือถือเงี้ยแหละครับคือถ้ามึงนั่งต่อแล้วปล่อยผู้หญิงยืนกูถ่ายมึงแน่แล้วเดี๋ยวกูจะโพสให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะมีแมงสาบสักตัวนี่มันออกกล้องรอเลยนะขึ้นมาเลยแมงสาบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแทะกูได้โพสแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันเดี๋ยวนี้มันคล้ายๆกับว่าคนกำลังจะหาอะไรแบบเนี้ยนะสมมติว่าโบไปจอดรถที่คนพิการนะครับโบต้องดูให้ดีนะจะมีคนที่เขาจอดรถแล้วก็ถือกล้องรอเลยนะดูสิคนลงจากรถพิการเนี่ยมันพิการได้ป่ะโดนแน่ๆถ้าเกิดไม่พิการแชะเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยยังผมยังกลัวอยู่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับผมไปจอดรถตรงกทม.ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ากะจอดแป๊บเดียวอ่ะก็เลยบอกพี่ตรงนั้นว่างผมจอดได้ไหมปรากฏว่าเขาให้จอดครับแต่ไอ้กรวยที่เขายกออกไปเนี่ยเราไม่เห็นเรามาเห็นตอนที่เราจอดเสร็จแล้วสำหรับคนตั้งครรภ์และพิการเอ้าตกลงเราจอดไปแล้วอ่ะงั้นขอแป๊บเดียวพี่เดี๋ยวรีบกลับมาโชคดีไม่มีคนถือกล้องอยู่ใกล้ๆโชคดีมากเลยนะถ้ามีคนถือกล้องอ่ะโดนไปแล้วมันจะขึ้นนี่เลยนะครับผู้ชายอะไรวะมึงท้องได้เหรออะไรที่จอดรถคนท้องนะเว้ยอะไรเงี้ยยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับอย่างเช่นที่ประสบการณ์นะครับที่มีในโลกโซเชียลอย่างเช่นการรีวิวร้านอาหารดังในพังงานะครับเจ้าของกระทู้เนี่ยไปเที่ยวปีใหม่เช็คบินมา 7,000 บาทหลังจากที่จ่ายเงินไปไม่ได้เช็คนะครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านปุ๊บเห็นว่ามีรายการที่ไม่ได้สั่งถึง7รายการนะครับจำนวนเงิน 3,000 บาทที่เกินออกมานะครับแต่หลังจากที่ติดต่อที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับทางร้านก็ยินดีคืนเงินให้แล้วอ้างว่าเป็นบินของเมื่อวานเขียนผิดไปก็มันก็คงจะเป็นทั้งสองข้างนะครับคือถ้าเกิดนิสัยของร้านไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าร้านที่ดีเขาจะถามเราว่าน้องเช็คบินด้วยเขาก็จะเอาบินมายังไม่มีเงินนะเช็คดูรายการหันก่อนดีไหมคะครับ
พอเราบอกโอเคเรียบร้อยเขาถึงจะไปคิดเงินให้ครับอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อร้านบางร้านเขาทำอย่างนี้เราซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยทำตามนิสัยเหมือนร้านนั้นได้ไหมถึงแม้ว่าเขาไม่บอกเราเราก็ขอเช็คดูก่อนนะครับพอเช็คดูก่อนเนี่ยโอกาสที่มันจะมีอะไรที่เกินมามันก็ไม่มีครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เช็คเราก็ทั้งกับเปิดโอกาสให้เขาท่านเองอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้เป็นร้านชื่อดังเลยนะครับเขาบอกว่าเลือกลูกค้าอันนี้คือในมุมของคนโพสต์นะครับเขาบอกว่าเขาไปยืนต่อคิวนะครับที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าฟูจิ นะครับทำไมตั้งร้านหนึ่งด้วยกันฟูจิก็แล้วทีแรกตัดสินใจดูว่าเราจะพูดถึงชื่อร้านดีไหมพูดก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่มันเห็นอยู่แล้วนะครับ The Walk ราชพฤกษ์นะครับไปกับภรรยา2คนแต่พนักงานไม่สนใจปล่อยให้ยืนรอนะครับพอหาที่นั่งเองตรงที่ว่างไปนั่งพนักงานก็บอกว่านั่งไม่ได้นะมันที่ของ6คนมาแค่2ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาแล้วก็พูดในทำนองว่าจริงๆมันอาจจะเป็นระเบียบของทางร้านหรือเปล่าที่รอคิวอย่างที่ปกติเวลาร้านเข้าไปเนี่ยร้านเขาจะบอกว่ามากี่คน4คน6คนคนที่มา2ก็คงจะต้องรอที่นั่งที่มันมี2ที่จริงค่ะครับคือถือว่าเข้า1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปละ6คนครับแต่พอ7เนี่ยนะคะมี2คนคิวที่7มี2คนแต่โต๊ะที่ว่างเนี่ยเป็นโต๊ะ6ที่นั่งคิวที่9เป็น6ที่นั่งเขาก็เรียก9ก็บางทีก่อนจะโพสต์ก็ต้องเข้าใจในมุมของเขาบ้างคือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของ allocation of resource มันเป็นเรื่องของการกระจายทรัพยากรเมื่อเราเอาคน2คนไปนั่งที่6คนครับแล้วคน6คนมาเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณมา2คนแต่เขามา6คนและโต๊ะที่ว่างมัน6คนน่ะแล้วเขาได้ไปก่อนเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจนโยบายของร้านบางสิแต่จริงๆแล้วผมว่าพนักงานก็มีส่วนถ้าสมมติเขาได้อธิบายไปณวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีการโพสต์ข้อความแบบนี้ลงคือวิธีการของเขาเนี่ยก็คือว่าตอนที่เขาเช็คเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจง่ายเกินไปด้วยการบอกว่ากี่คนคะแล้วก็ใส่ไว้กี่คนคะเขาก็นึกว่าผู้บริโภคจะเข้าใจเองวิธีถามกี่คนครับเพื่อที่จะได้จัดโต๊ะให้เหมาะสมกับจำนวนเพราะฉะนั้นคิวเนี่ยมันไม่ใช่1 2 3 4 6 7 8เป๊ะมันจะ1 2 3 4 5 7ครับ6อาจจะถูกข้ามไปด้วยจำนวนหรือยังสมมุติโต๊ะที่มันว่าง2คนและเบอร์9เขามี2คนครับนะเขาก็ต้องได้ก่อนเพราะ7กับ8ซึ่งมี6กับ4เนี่ยก็ต้องรอคุณก็นั่งไม่ได้อยู่ดีคุณก็ต้องเข้าใจเขาตรงนี้บ้างครับผมอย่าไปดราม่ากันทุกเรื่องครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่ดราม่าเนี่ยนะครับผมพี่ก็ไม่รู้นะถ้าเกิดคนเขาไม่รู้จักพี่เนี่ยนะเพราะวันหนึ่งเนี่ยพี่ไปจอดรถที่ที่เขาเขียนว่าคนพิการและคนชราครับใช่ไหมพี่บอกโอเคแต่เมื่อเขียนป้ายอย่างนี้พี่บอกลูกน้องพี่น้องเขาจอดเลยไปถึงปั๊บยามก็มาโค้งจำได้นะครับทำไมอ่ะเฉพาะคนแก่แล้วก็คนชราครับฉัน65ฉันแก่มั้ยครับซึ่งถ้าเกิดคนไม่รู้ว่าพี่อายุเท่าไหร่แล้วเห็นพี่เดินลงมาแล้วเกิดมันมาแชะพี่ทำไงอ่ะดูซิใครเป็นคนแก่ยังแข็งแรงอยู่เลยไปจอดได้ไง65ยามันยังไม่เชื่อพี่เลยอ๋อนะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่แล้วกันนะฮะช่วงหน้าครับเราจะมาว่ากันเรื่องของดราม่านะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับอาหารชนิดนี้ทำมาจากอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันในเบรกหน้าดราม่ากันเบรกหน้าสักครู่เดียวครับ